This is Thai PBS Podcast. สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับถ้าเราจะกล่าวถึงจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ในโลกยุคกลางก็น่าจะมีชื่อของอาณาจักรออตโตมันของชาวเติร์กรวมอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ที่ควรจะพูดถึงครับกลุ่มชาวเติร์กก็ได้รวมตัวกันเป็นปึกแผ่นเข้ายึดครองดินแดนอนาโตเลียแล้วก็เข้าตีกรุงคอนสแตนติโนเปิลของไบเซนไทน์แล้วก็ได้แผ่ขยายจักรวรรดิครอบคลุมถึง3ทวีปด้วยกันความยิ่งใหญ่เหล่านี้ครับยังคงอยู่ในความภาคภูมิใจของชาวเติร์กที่ได้สร้างรัฐชาติผ่านการเวลามาอย่างยาวนานในนามของสาธารณรัฐตุรกีที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังมาพบปะกับคนตุรกีไปฟังเรื่องเล่าจากพวกเขาถึงความภาคภูมิใจและตอนนี้ก็กลายเป็นต้นแบบของการใช้ชีวิตในสไตล์ของคนตุรกีครับติดตามเรื่องเล่าระหว่างการเดินทางกับผมนฤชิตรจนานนท์ใน Spirit Along the Way ครับสำหรับผมแล้วประสบการณ์ในการเดินทางในประเทศตุรกีนั้นครั้งล่าสุดนั้นผมไปเยือนเมื่อ10ปีที่แล้วเลยครับตอนนั้นผมไปอิสตันบูลแล้วก็ไปแคปปาโดเชียแล้วไปไกลถึงฝั่งตะวันออกครับที่ติดกับอารยธรรมเก่าแก่มีแม่น้ำไทกิสยูเฟรติสไหลผ่านครับไปจนจรดชายแดนที่ติดกับซีเรียและก็อาร์เมเนียวันนี้ครับเป็นการเดินทางครั้งใหม่กับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักเดินทางรุ่นใหม่ครับมาทำความรู้จักคนตุรกีได้ใกล้ชิดขึ้นคุณปอมจิรพัฒน์บุญยะกัญจนะที่เพิ่งจะเดินทางกลับมาจากตุรกีเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาครับสวัสดีครับคุณปอมครับสวัสดีค่ะทริปนี้ได้ไปกับใครบ้างครับและได้ไปเจออะไรที่เข้าถึงคนตุรกีบ้างไหมครับทริปนี้นะคะไปทั้งหมด3คนค่ะก็คือเราเองไปกับอุสมะคนแรกเลยอุสมะเนี่ยเป็นชาว3จังหวัดชายแดนใต้ที่ได้รับทุนการศึกษาเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในตุรกีเพราะฉะนั้นอุสมะอยู่ในตุรกีมา9ปีแล้วค่ะอุสมะเรียนต่อด้านอิสลามศึกษาเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีความรู้ด้านวิถีชีวิตของชาวมุสลิมแล้วก็อธิบายให้เราฟังอยู่เรื่อยๆเลยคือเป็นคนชอบอธิบายด้วยอ่ะแบบชี้ให้ดูแบบนั้นแบบนี้แล้วก็อธิบายรายละเอียดให้เราฟังกับอีกคนนึงที่เราเดินทางไปด้วยก็คืออาจารย์เอมนะคะหรือว่าดร.วัสมนสารเสนอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะอาจารย์เนี่ยเรียนต่อปริญญาเอกที่ตุรกี5ปีเพราะฉะนั้นคือเขาจะรู้เรื่องเกี่ยวกับศิลปกรรมของมุสลิมเนี่ยเยอะมากพอไปเมืองคอนยาก็จะชี้ให้ดูว่าเนี่ยรูปเมดูซ่าหน้ามัสยิดนะมันมีความหมายซ่อนอยู่ยังไงบ้างค่ะก็คือทริปนี้ได้ความรู้เต็มที่แน่นอนความเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีของคุณอุสมะเนี่ยก็เข้าถึงกับคนตุรกีได้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าอุสมะเขาค่อนข้างคล่องภาษาตุรกีด้วยพอคล่องปุ๊บอะคือพูดได้เลยเราแบบอะคุยกับคนนี้หน่อยว่าอยากรู้เรื่องนี้เขาก็แบบไปคุยให้ค่ะจริงๆแล้วคนตุรกีนี่มีความเป็นคนขี้เล่นอยู่ไหมเพราะเห็นว่าเวลาเราซื้อไอศครีมทานเนี่ยกว่าเราจะได้ไอศครีมนั้นมาถือเนี่ยอย่างนานเลยทำให้เราบางทีเราอายเลยเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะคือคนตุรกีเนี่ยจะบอกว่าเป็นคนขี้เล่นทั้งหมดก็ไม่ได้นะเพราะว่าบางคนเขาก็จริงจังแต่ว่าถ้าเกิดเป็นฝั่งแบบท่องเที่ยวอย่างเงี้ยคนขายขนมมาเขาก็จะอ่ะเล่นๆหน่อยแต่ว่าบางคนเขาก็จะจริงจังมากถ้าถามปุ๊บเขาจะอธิบายละเอียดยาวเลยคือคนตุรกีเนี่ยค่ะเป็นคนชอบอธิบายเวลาเราถามแค่คำถามเดียวอ่ะเขาจะเกริ่นไปแบบเมื่อ10ปีที่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วกว่าจะมาถึงวันเนี้ยก็คือนั่งฟังไปเถอะชั่วโมงนึงMerhaba şimdi Türkiye'deGenel olarak günün nasıl başladığını görüyorsunuz. Gün Türkiye'de her zaman kahvaltıyla başlar. Kahvaltı aslında baktığınızda bizim kültürümüz için çok çok da eski bir şey değil. ถ้าเราพูดถึงความยิ่งใหญ่ของเขาเนี่ยคุณตุรกีว่าไงบ้างคือคนตุรกีเนี่ยเขาจะภาคภูมิใจมากเลยอะค่ะตั้งแต่สมัยเซลจุกแล้วว่าเขามีรากอารยธรรมมาตั้งแต่พันปีก่อนจนมาถึงออตโตมันแล้วก็จนมาถึงวันนี้ที่แบบเป็นสาธารณรัฐตุรกีวันที่เราไปอะมันสะท้อนเลยว่าเขาอะมีความรักชาติที่เข้มข้นอยู่ในสายเลือดเติร์กยังไงบ้างตั้งแต่วันที่เราไปนะคะคือ30สิงหาคมพอไปถึงที่อิสตันบูลปุ๊บงงมากบรรยากาศสดใสมีธงชาติตุรกีติดเต็มไปหมดแล้วก็มีลูกโป่งสีแดงสีขาวอะค่ะแสดงว่าวันนี้ไม่วัน
ม่ใช่วันธรรมดาละต้องมีอะไรพิเศษสักอย่างใช่ต้องมีอะไรบางอย่างพิเศษเพราะปกติมันจะมีลูกโป่งหรอก็ไม่ไหมคนเดินออกมาเที่ยวเยอะมากค่ะพอไปถามอุสมาปุ๊บอุสมานางก็แบบว่าชอบเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังก็เลยบอกว่าอ๋อวันนี้มันเป็นวันที่30สิงหาคมนะมันเป็นวันหยุดประจำชาติของคนตุรกีเลยเพราะว่าถือว่าเป็นวันแห่งชัยชนะของตุรกีค่ะวันแห่งชัยชนะของตุรกีเนี่ยเรียกว่าเป็นวัน Victory Day นะคะหรือวันแห่งชัยชนะของกองทัพตุรกีที่มีต่อกองทัพกรีซในสงครามประกาศอิสรภาพที่เมืองดุมลูปินาเมื่อปีคศ1922ค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้จะนำไปสู่การก่อตั้งสาธารณรัฐตุรกีปัจจุบันในอีก1ปีต่อมาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยให้วันนี้เป็นวันหยุดให้ทุกคนมารวมตัวกันบางคนก็จะแบบอาชูธงขายธงตุรกีเลยแล้วก็ไปติดกันตามหน้าบ้านแต่ละคนสะท้อนมากว่าเขาภาคภูมิใจในวันนี้และนอกจากวันนี้แล้วก็ยังคงมีวันชาติอื่นๆด้วยนะคะเพราะตุรกีเนี่ยมีวันหยุดของชาติค่อนข้างหลายวันเช่นวันประท้วงชนะวันปฏิวัติชนะอะไรเงี้ยมีหลายวันมากเลยถ้าเกิดเราย้อนกลับไปถึงอดีตนี่แล้วออตโตมันนะครับได้พิชิตอาณาจักรไบเซนไทน์ของโรมันตะวันออกครับโดยที่ยึดเอากรุงคอนสแตนติโนเปิลซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางสำคัญของชาวโรมันเลยครับและเป็นศูนย์กลางของคริสต์ด้วยแล้วก็พอยึดไม่ได้แล้วก็แปลเปลี่ยนให้เป็นศูนย์กลางของโลกอิสลามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกยุคนั้นเลยครับแล้วมีการขยายดินแดนของออตโตมันครอบคลุมไปถึง3ทวีปอย่างที่กล่าวมาครับมีตะวันออกกลางไปใต้ก็ไปแอฟริกาเหนือครับไปทางตะวันตกก็ยุโรปบอลข่านครับซึ่งตรงกับในสมัยของสุไลมานผู้ยิ่งใหญ่ครับแล้วก็หลังจากนั้นมีกษัตริย์อีก17พระองค์อาณาจักรก็ตกต่ำลงเรื่อยๆครับไม่ใช่เรื่องของการปกครองอย่างเดียวครับเรื่องของสิ่งก่อสร้างที่มีความเชื่อทางศาสนาอิสลามก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันครับหนึ่งในนั้นนะคะก็คือสิ่งก่อสร้างที่ควบตำแหน่งสิ่งมหัศจรรย์ของโลกไว้2ยุคสมัยค่ะต้องนึกถึงสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของไบเซนไทน์แน่นอนนั่นก็คืออายาโซเฟียหรือว่าวิหารเซนต์โซเฟียเนี่ยบอกก่อนว่าตอนนี้ที่เรารู้จักกันมันคือมัสยิดอายาโซเฟียเนาะก่อนหน้านั้นค่ะมันเป็นโบสถ์มาก่อนแล้วก็นวัตกรรมการก่อสร้างที่ล้ำยุคขนาดนี้มันสร้างตั้งแต่คศ537ไม่มีใครเชื่อนะคะว่าจะทำได้เพราะว่ามันใหญ่มากด้วยตัวเส้นผ่านศูนย์กลางของโดมประมาณ30เมตรเนี่ยคือโอ้โหต้องบอกก่อนเลยว่ามันยากอะที่จะทำได้โดยที่ไม่ล้มอะค่ะต้องใช้ความสามารถในการคำนวณค่อนข้างแม่นยำและความรู้ด้านสถาปัตยกรรมที่เป๊ะมากๆเลยซึ่งอายาโซเฟียเนี่ยสร้างในสมัยจักรพรรดิจัสติเนียนค่ะเขาได้ให้สถาปนิกออกแบบแล้วก็สร้างโดยไม่ต้องห่วงเลยนะเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็การเกณฑ์ว่าจ้างพลเมืองในจักรวรรดิเนี่ยมาเป็นแรงงานโดยอ้างว่าแก้ไขปัญหาการว่างงานค่ะใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด5ปีคือเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ในตำแหน่ง1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางที่ครองใจคนทั่วโลกอยู่นะคือว่าใครไปผ่านไปผ่านมานะคะก็จะต้องมาที่นี่แน่นอนแล้วก็อย่างในเกม Civilization นะคะก็ยังมีอายาโซเฟียติดหนึ่งในนั้นด้วยแบบอยู่ในเกมเลยอายาโซเฟียเนี่ยถือว่าข้ามยุคมาครับแต่ก็จะเป็นการสร้างของชาวกรีกครับคราวนี้สุลต่านเมเมตที่2เนี่ยก็อยากจะสร้างมัสยิดให้ใหญ่โตไม่แพ้ของไบเซนไทน์ขึ้นมาครับพระองค์ปรารถนาที่จะสร้างมัสยิดให้มีโดมขนาดใหญ่แล้วตอนที่เข้าไปเห็นเนี่ยคุณปอมเห็นครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าย้อนกลับไปสู่ในยุคของไบเซนไทน์มั้ยครับใช่ค่ะคือรู้สึกว่าโหทำไมมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้เมื่อเกือบพันปีที่แล้วอะค่ะมันแบบตะการตามากแล้วก็มีแสงทองระยิบระยับโดมใหญ่โตทุกคนแห่แหนกันเข้าไปแต่ว่าพอเข้าไปเยอะค่ะมันน่าแปลกใจตรงที่ทุกอย่างเงียบสงบไม่รู้ว่าเป็นเพราะมัสยิดหรือเปล่าที่ทำให้รู้สึกว่าอ๋อนี่คือศาสนาสถานนะคนเยอะมากจริงๆนะคะนักท่องเที่ยวแต่ว่ามันเงียบอะทุกคนอ้าปากค้างกับความตระการตาตรงหน้าค่ะทั้งแบบแสงสีทองที่มันส่องเข้ามาอะไรเงี้ยคือใครไปถึงนะเงียบหมดสงบนิ่งหมดค่ะดังนั้นก็จะไม่มีรูปเคารพเพราะว่าเป็นมัสยิดแล้วคือมีรูปเคารพของพระแม่มารีแปะอยู่แต่ว่าเขาใช้ปูนพลาสเตอร์ทับไว้โบกทับไว้คือก็ไม่ได้โบกทับปิดสนิทหรอกนะแต่ว่ามันก็มีแง้มๆไว้นิดนึงอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเวลาที่คนมุสลิมมาละหมาดอะเขาก็จะไม่ให้ภาพของพระแม่มารีมาดิสแทรกหรือว่าแบบมาเบี่ยงเบนความสนใจเขาเนี่ยค่ะอายาโซเฟียก็เป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่ข้ามยุคสมัยมาครับ
ก็เป็นฝีมือการออกแบบของชาวกรีกครับคราวนี้สุลต่านเมเมตที่2นั้นก็อยากสร้างมัสยิดที่มีโดมขนาดใหญ่ไม่แพ้ของอายาโซเฟียครับก็เลยให้สถาปนิกออกแบบแต่ไม่สำเร็จสิ่งนี้ครับเป็นความใฝ่ฝันที่อยู่ในใจของสุลต่านพระองค์ต่อมาครับพยายามที่จะสร้างจนมาถึงสุลต่านอะเหม็ดที่1ก็มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าครับสามารถสร้างมัสยิดใหญ่ที่เทียบเท่าได้ในอิสตันบูลได้สำเร็จครับแต่ก็พระองค์ก็ยังไม่ทันเห็นครับเพราะว่าสิ้นพระชนไปเสียก่อนมัสยิดที่ว่านี้คือมัสยิดสุลต่านอะเหม็ดหรือที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันว่าเป็นมัสยิดสีฟ้าครับสีฟ้านั้นมาจากกระเบื้องในท้องถิ่นครับที่เอามาจากเมืองอิสมิกมีมากถึง 21,000 แผ่นที่มีความโดดเด่นอีกอย่างนึงครับคือหอมินาเลตครับที่เราเคยเห็นว่าหอมินาเลตเนี่ยก็จะมีอย่างมากก็1 2 3 4แต่ว่าที่นี่ครับมีถึง6หอทีเดียวเรียกได้ว่าตั้งตระหง่านอยู่เหนืออิสตันบูลไม่แพ้กับอายาโซเฟียเลยครับอายาโซเฟียนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิออตโตมันนี่แหละว่ามันแผ่ขยายไปขนาดไหนแล้วก็นอกจากอายาโซเฟียแล้วเรายังเห็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่บอกว่าออตโตมันมันแผ่ขยายไปไกลจริงๆถึงประเทศไทยเลยก็คือตราสัญลักษณ์ออตโตมันที่สามารถพบเห็นได้ในประเทศไทยด้วยค่ะก็เป็นลายปูนปั้นครับที่ตกแต่งอยู่เหนือประตูทางเข้ามัสยิดที่มัสยิดบางอุทิศแล้วอีกที่หนึ่งก็เป็นแผ่นไม้ครับอยู่ที่มัสยิดต้นสนก็เป็นตราสัญลักษณ์ของออตโตมันครับที่บอกถึงแรงบันดาลใจที่ส่งทอดมาประจักษ์พยานถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันครับระหว่าง2ประเทศในพ.ศ. 2434ตรงกับสมัยรัชกาลที่5นั้นได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพไปเยือนแล้วก็เจริญสัมพันธ์ไมตรีกับออตโตมันครับเราจึงเป็นมิตรกับชาวตุรกีนับตั้งแต่วันนั้นมาครับแต่ว่าอาณาจักรออตโตมันที่ยิ่งใหญ่นะคะก็ต้องมีช่วงที่ล่มสลายเหมือนกันเนาะมีช่วงที่เจริญรุ่งเรืองก็ต้องมีช่วงที่ร่วงโรยกันบ้างแต่ว่าออตโตมันเนี่ยล่มสลายเพราะอะไรเพราะความกว้างใหญ่ของตัวเองเนี่ยแหละค่ะคือมันเป็นข้อดีที่แผ่อาณาจักรอำนาจไปกว้างใหญ่แต่ทั้งนี้มันก็เหมือนดาบสองคมอะค่ะที่พอแผ่ขยายอาณาจักรไปแล้วปุ๊บมันก็ยากที่จะควบคุมดูแลในทุกจุดให้มาสู่ศูนย์กลางของอำนาจได้เพราะฉะนั้นจุดที่มันอยู่ไกลๆหูไกลตาเนี่ยเขาก็ไปพุ่งรบกับชาติต่างๆแล้วก็ถูกกลืนไปหรือว่าอ่อนแออำนาจลงนะคะนอกจากนั้นเนี่ยมันก็มีสาเหตุของเกิดจากปัญหาภายในราชสำนักเองกษัตริย์อ่อนแอแล้วก็แย่งชิงบัลลังก์อะค่ะและจุดเปลี่ยนที่สำคัญคือในช่วงที่ออตโตมันนั้นอ่อนแอลงครับและเกิดสงครามโลกครั้งที่1ก็มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันครับมีการทำสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรครับกับฝรั่งเศสและประเทศพันธมิตรเพื่อต่อต้านกับรัสเซียปรากฏว่าออตโตมันอยู่ฝ่ายที่แพ้สงครามครับทำให้อาณาจักรนั้นเริ่มเล็กลงเรื่อยๆแหละครับขณะเดียวกันก็ถึงยุคของการเปลี่ยนแปลงครับเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมของโลกในยุโรปครับนำนวัตกรรมใหม่ๆเอาเครื่องจักรกลมาใช้แทนแรงงานครับอีกเรื่องนึงคือความเป็นเติร์กเนี่ยในการปกครองของออตโตมันก็ให้ความสำคัญกับคนมุสลิมมากจนเกินไปครับมีการเรียกเก็บภาษีอัตราก้าวหน้าสำหรับคนที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วก็ก่อศัตรูเอาไว้รอบทิศรอบบ้านเลยครับมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อาร์เมเนียบังคับให้เปลี่ยนเป็นมุสลิมในปีคริสต์ศักราช1894ถึง1896ครับด้วยสาเหตุทั้งหมดทั้งมวลที่บอกมานะคะก็ทำให้จักรวรรดิออตโตมันที่ยิ่งใหญ่ค่อยๆหดเล็กลงจนเหลือแค่สาธารณรัฐตุรกีที่เห็นในปัจจุบันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นชาวเตอร์เขาก็เลยแบบโอ้โหบูชาเคารพบรรพบุรุษของเขามากแล้วก็รักในความเป็นเติร์กภาคภูมิใจในความเป็นเติร์กที่สามารถสร้างความเป็นปึกแผ่นจากความอ่อนแอและสั่นคลอนตรงนั้นได้อะค่ะซึ่งความภาคภูมิใจตรงนี้มันก็สามารถสะท้อนออกมาผ่านวัฒนธรรมแล้วก็ภาษาของตุรกีนะคะเพราะว่าภาษาตุรกีของเขามันมีความพิเศษยังไงมันไม่เหมือนของไทยนะมันไม่เหมือนของอังกฤษนะแบบนี้ค่ะแล้ววัฒนธรรมด้วยเขาก็จะบอกว่าวัฒนธรรมของชนชาติเขาเนี่ยค่อนข้างเฉพาะตัวแล้วก็มีความพิเศษบางอย่างก็เป็นภาษาที่เก่าแก่ของโลกภาษาหนึ่งครับเขาว่ามีต้นกำเนิดมาจากภาษาในเอเชียกลางครับพบการเขียนครั้งแรกเมื่อ 1,200 ปีก่อนในภาษาตุรกีในสมัยนั้นเรียกว่าภาษาตุรกีออตโตมันครับเอาอิทธิพลจากภาษาเปอร์เซียที่เป็นอาณาจักรข้างเคียงที่รุ่งเรืองไม่แพ้กันครับมีการปรับปรุงครั้งใหญ่เกิดขึ้นในยุคของสาธารณรัฐ
โดยที่นำเอาอักษรลาตินครับมาใช้แทนอักษรอาหรับโดยมีเครื่องหมายการออกเสียงเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็หันมาใช้คำดั้งเดิมของกลุ่มของภาษาเติร์กมีการสร้างคำใหม่ขึ้นมาครับจากรากฐานเดิมโดยการลดการใช้คำที่ยืมมาจากภาษาอื่นๆอย่างเปอร์เซียหรืออาหรับมีคนพูดภาษาตุรกีมากถึง80ล้านคนทั่วโลกครับเป็นภาษาประจำชาติของตุรกีแล้วก็เป็นหนึ่งในภาษาทางการของไซปรัสด้วยโดยหลักๆแล้วก็คือพูดในตุรกีกันเองโดยเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นชาติอื่นเนี่ยพอจะเข้ามาตุรกีปั๊บถ้าสนทนาเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่เมื่อใดก็ตามที่เราพูดภาษาตุรกีได้ปุ๊บเขาจะดีใจมากเลยค่ะคืออย่างเราไปถึงเนี่ยเรารู้จักคำเดียวคือคำว่าเมรบาเมรบาก็คือสวัสดีพอเราพูดปุ๊บเขาจับมือจับไม้เราเลยแล้วก็ดีใจมากยิ้มให้เราบอกว่าเขาพูดเลยว่าเขาดีใจนะที่เราพูดภาษาเขาได้แม้ว่าจะพูดได้คำเดียวก็ตามและนอกจากนั้นก็จะมีการแนบแก้มเหมือนแบบชนชาวมุสลิมอะค่ะเขาก็จะแนบแก้มกันอะไรแบบนี้มีโอบกันด้วยเพราะว่าคนตุรกีเนี่ยค่อนข้างจะรักแล้วก็ภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมของเขารวมถึงภาษาของเขาด้วยเพราะฉะนั้นใครที่รู้จักภาษาเขานั่นคือการที่เรารู้จักตัวตนเขาเราสนใจเขาแล้วและเขาก็จะภูมิใจกับเราแล้วก็โอบรับเราเลยค่ะเหมือนว่าเป็นแบบเพื่อนกันมานานยินดีนำเสนอตลอดว่าแบบสิ่งนี้ของตุรกีมันคืออะไรนะมันต้องปฏิบัติตัวยังไงเวลาเราไปถึงบ้านเขาเขาก็เรียกกูลีกูจอค่ะเอาอาหารมาต้อนรับถ้าพูดไม่ได้ก็จะใช้ภาษามือคือคนตุรกีเขายินดีช่วยเหลือเราอยู่แล้วอ่ะเพราะเราไปถึงถิ่นที่เขาอะไรเงี้ยเราเป็นอาคันตุกะของเขาเขาก็จะมีสำนวนเลยว่าอาคันตุกะเนี่ยคือของขวัญจากพระเจ้าเราไปเยี่ยมเยือนบ้านเขาอะมันก็คือเราเป็นของขวัญจากพระเจ้าที่ส่งมาให้เขาแบบนี้ค่ะคนตุรกีก็เปิดรับเอาวัฒนธรรมของชาวต่างชาติออกมาได้ดีมากครับแล้วก็ปรับใช้ให้เหมาะกับตัวเองครับอย่างเห็นได้ชัดคือเรื่องของอาหารการกินแล้วก็ของใช้ในชีวิตประจำวันทั้งหลายถ้าเราเดินในตลาดบราซาครับในอิสตันบูลก็จะพบว่ามีสินค้าหลากหลายทั้งจากอาหรับและยุโรปเนี่ยมาขายกันเต็มไปหมดครับอาจจะมีพรมของเปอร์เซียให้คุณได้เห็นแล้วก็แน่นอนครับเรื่องอาหารการกินเนี่ยก็จะมีครบทุกอย่างเพราะว่าตุรกีนั้นมีดินแดนที่กว้างใหญ่ครับติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีทะเลดำแล้วก็มีพื้นที่การเกษตรมากมายครับอาหารของตุรกีนะคะเขาจะบอกตลอดว่าอาหารเขาไม่เหมือนใครเพราะคนตุรกีเองก็จะกินแต่อาหารของชาติตัวเองคือมันก็มีร้านอาหารต่างชาติอื่นๆด้วยนะคะมาเปิดแต่ว่าพวกเขาก็ไม่ได้แห่แห่ไปกินกันอย่างล้นหลามเนี่ยเขาก็จะกินเคบับชีสโยเกิร์ตขนมปังแบบที่ชาวเติร์กกินกันตั้งแต่สมัยเซลจุกขนมปังเนี่ยเป็นอะไรที่แบบยังไงก็ต้องกินอ่ะเพราะเวลาเราไปร้านอาหารตุรกีเขาจะแบบวางขนมปังมาให้เป็นตะกร้าเลยอะค่ะแล้วก็มีเบเกอร์วงกลมโรยงานะคะเป็นซิกเนเจอร์ของคนที่นี่แต่ต้องบอกก่อนว่าอาหารของตุรกีเนี่ยเขาค่อนข้างหลากหลายแต่ละภูมิภาคก็จะมีความเฉพาะตัวต่างกันไปอย่างภาคที่ติดกับทะเลอะค่ะในภาคเหนือของตุรกีก็จะติดทะเลดำจะมีปลาปลาจะอร่อยมากหรือว่าถ้าฝั่งอิสตันบูลก็คือจะเป็นแบบอิสตันบูลจนไปถึงทางใต้หน่อยอะก็จะเป็นอาหารแนวเมดิเตอร์เรเนียนเลยอะค่ะแม้ว่าจะมีความหลากหลายของอาหารในแต่ละภูมิภาคนะคะแต่ว่ามีอาหารชนิดนึงที่จะอยู่ในทุกภูมิภาคเลยก็คือเคบับเคบับเนี่ยมันจะเป็นเนื้อที่ซ้อนกันคือถ้าไปตุรกีเนี่ยยังไงก็ต้องเห็นแน่ๆมันจะเป็นแนวตั้งนะคะเป็นแกนแล้วก็มีเนื้อหมุนวนอยู่รอบๆมีไฟค่อยๆแผดเผามาให้เนื้อมันสุกและจากนั้นเขาก็จะค่อยๆเอามีดแล่เนื้อตรงนี้ไปใส่ในขนมปังแล้วก็ใส่ชีสใส่ผักบ้างไอ้ลีลาการแล่เนื้อเนี่ยมันมีประวัติความเป็นมาจากอดีตด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะคือลีลาการแล่เนื้อแบบนี้มันมาจากตั้งแต่สมัยเติร์กเซลจุกเติร์กแล้วอะค่ะว่าชาวเติร์กอะเขาเป็นโนแมดเนาะเขาเป็นคนเร่ร่อนเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่เขามีอะมีไม่กี่อย่างเลยเขาก็จะใช้ดาบของเขาที่เอาไว้สู้รบกับชาติอื่นนี่แหละเขาก็เอามาแล้วก็เสียบเนื้อในแนวตั้งแล้วก็บิดวนจนกระทั่งไฟที่ก่อไว้อะค่ะมันสามารถทำให้เนื้อที่เสียบกับดาบอะสุกทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราเลยเห็นความเป็นเอกลักษณ์ว่าทำไมคนตุรกีถึงย่างเคบับแบบนี้แบบหมุนวนแนวตั้งเพราะว่าเขาพลิกดาบในแนวตั้งนั่นเองพอศัตรูมาปุ๊บก็อาจใช้ดาบสู้ต่อได้เลยจะอาหารคาวก็เป็นของหวานนะครับก็ถ้าเกิดว่าพูดถึงของหวานของตุรกีนั้นที่มาตั้งแต่สมัยราชสำนักสมัยออตโตมันเลยทีเดียวนั่นคือโลคุมครับหรือที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะรู้จักในนามของเตอร์กิสดีไลท์ก็หน้าตาคล้ายๆกับลูกเต๋าครับคลุกกับแป้งสีขาวนวล
เนื้อในนั้นซ่อนเอาสีสันของผลไม้ที่หยิบเลือกเอาตามใจชอบเลยเนื้อของขนมนั้นจะเหนียวๆครับและข้างในนั้นจะมีถั่วพิคาชิโอผสมรวมกับเนื้อขนมนั้นก็จะนุ่มแล้วก็เคี้ยวดังกรุบกรับกรุบกรับครับถั่วพิสตาชิโอเนี่ยนะคะคนตุรกีเขาก็จะบอกว่าบ้านเขาก็คือตุรกีเนี่ยเป็นประเทศที่ทำพิสตาชิโอได้อร่อยที่สุดแล้วก็มีคุณภาพที่สุดอีกเหมือนกันนะคะในทางตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยของตุรกีอะค่ะจะมีเมืองที่ทำพิสตาชิโออร่อยมากๆอย่างที่บอกว่าคนตุรกีพอพูดถึงอาหารชนิดไหนปุ๊บเขาก็จะบอกว่าอาหารบ้านเขาอร่อยที่สุดจริงๆที่เราเล่าเรื่องอาหารเนี่ยก็เพราะว่าความสำคัญของอาหารนะคะกับความภาคภูมิใจในความเป็นเติร์กอะมันสัมพันธ์กันอาหารมันบอกอะไรเราได้หลายอย่างมากเลยแล้วก็บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินนั้นด้วยนะคะว่าผืนดินมันจะเป็นยังไงอ่ะมันถึงทำให้อาหารเติบโตได้ขนาดเนี้ยปลูกได้ตั้งแต่ถั่วมันผักผลไม้เมืองร้อนปลูกชาปลูกอะไรได้หมดเฮโซนัทก็ปลูกได้คือเราได้เจอกับไกด์คนนึงอะค่ะก็คือชื่อว่าฮัสซันเขาก็บอกเราว่าคุณรู้ไหมว่าตุรกีอะมันสามารถปลูกทุกอย่างได้ที่คุณต้องการตั้งแต่ถั่วไปจนถึงต้นไม้ผลไม้ทั้งหมดเขาก็เลยบอกเราว่าเนี่ยเป็นลักษณะที่เขาภาคภูมิใจกันมากอาหารมันก็เลยบ่งบอกความภาคภูมิใจอย่างนี้เองค่ะตอนนี้มีคนมาถามผมครับว่าตกลงแล้วจะเรียกว่าตุรกีเหมือนเดิมหรือว่าตุรเคียครับสหประชาชาติได้ประกาศครับเปลี่ยนชื่อประเทศตุรกีเป็นตุรเคียทางราชบัณฑิตก็อนุญาตให้ใช้ทั้งตุรกีหรือตุรเคียก็ได้นะครับในความเป็นมาของการเปลี่ยนชื่อประเทศนั้นก็มาจากการออกเสียงตุรกีในภาษาอังกฤษครับมันมีความหมายถึงไก่งวงซึ่งเป็นสัตว์ปีกที่มีความเกี่ยวข้องกับเทศกาลคริสต์มาสของชาวคริสต์แล้วก็ยังมีความหมายที่ไม่ค่อยจะดีนะครับจากคำแปลของพจนานุกรมภาษาอังกฤษของเคมบริดจ์ครับระบุว่าตุรกีในการเขียนภาษาอังกฤษนั้นหมายถึงสิ่งที่ล้มเหลวอย่างรุนแรงแล้วก็เป็นคนเซ่อเป็นคนโง่จริงๆแล้วคำว่าตุรกีไม่ใช่เป็นภาษาใหม่เลยแต่เป็นภาษาของตุรกีที่คนตุรกีนั้นมีความเข้าใจและเรียกใช้กันอยู่แล้วครับใช่ค่ะก็คือคนตุรกีเนี่ยเขาจะพูดกันว่าตุรกีเขาเรียกชาติตัวเองในภาษาตุรกีแบบนั้นอยู่แล้วมันคนละแบบกับการออกเสียงของอังกฤษเนาะแต่ว่ามันก็มีคนบอกอีกนะคะว่าการที่ตุรกีเปลี่ยนชื่อเป็นตุรกีเนี่ยมันคือความพยายามที่จะเบี่ยงเบนความสนใจแล้วก็ใช้ไม่ได้ผลด้วยแหละในช่วงที่ประธานาธิบดีตุรกีเนี่ยกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งปีหน้าท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศอะค่ะแต่เราก็พอจะเห็นความคิดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังนะว่าความพยายามเปลี่ยนชื่อตรงนี้มันคือการปลดแอกจากการถูกครอบครองความหมายโดยภาษาอังกฤษค่ะตุรกีเขาอยากใช้คำจากภาษาของเขาเองแล้วก็จากความหมายของเขาเองนี่แหละเป็นความภาคภูมิใจที่ว่าฉันอยากจะใช้คำเนี้ยเรียกชื่อประเทศของฉันไม่ใช่ว่าใช้คำจากภาษาของคุณหรือภาษาของคนอื่นใดๆอะมาเรียกชื่อฉันเองนี่แหละค่ะที่เป็นความภาคภูมิใจในความเป็นเติร์กของพวกเขาที่เราสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนภายในไม่กี่ปีมานี้เองนี่ก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เราได้คลุกคลีและได้พูดคุยกับคนตุรกีครับสำหรับคนตุรกีแล้วนะคะสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เรียกว่าเป็นความชาตินิยมหรืออะไรเลยมันคือความธรรมดาทั่วไปที่คนเราโดยปกติจะรักและหวงแหนในพื้นที่ที่เราเกิดและเติบโตมาอย่างเราเนี่ยเกิดมาในจังหวัดนึงเราก็จะรู้สึกว่าอยากให้จังหวัดของเรามันเจริญเนาะมันอยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นคนตุรกีเขาก็เหมือนกันค่ะเขาก็รักแล้วก็หวงแหนในความเป็นเติร์กของเขาเพราะประวัติศาสตร์ยาวนานที่ญาติของเขาอ่ะบรรพบุรุษของเขาสู้รบมาขนาดเนี้ยมีจักรวรรดิที่กว้างใหญ่ที่แทบจะไม่มีชาติไหนทำได้กว้างใหญ่เท่านี้เลยอ่ะแล้วมันก็หดเหลือมาอยู่แค่เป็นตุรกีเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องรักษาพื้นที่ที่มันหดเล็กขนาดเนี้ยให้แข็งแกร่งต่อไปแล้วก็สร้างความเป็นปึกแผ่นต่อไปทั้งหมดนี้ในตอนนะคะก็อยากเล่าให้ฟังว่าความรักในความเป็นเติร์กของเขาเนี่ยมันเข้มข้นยังไงแล้วก็ช่วยให้ตุรกีเจริญเติบโตไปในทิศทางใดบ้างค่ะแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับได้รับรู้เรื่องราวความภาคภูมิใจของชาวเติร์กนั้นมากน้อยแค่ไหนนี่คือส่วนหนึ่งของการเดินทางกับเรื่องเล่าระหว่างทางที่เราเก็บมาฝากคุณครับพบกับรายการ Spirit Along the Way ได้ใหม่ในการเดินทางครั้งต่อไปครับสวัสดีครับThis is Thai PBS podcast. View the world via the voice.